ู่รายการทัศน์จิตนะคะย้ำอีกครั้งนึงใครที่อยากจะส่ง SMS นะคะเพื่อให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์กันนะก็ส่งเข้ามา4ตัวท้ายนี่คือการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เบอร์ที่ใช้อยู่ดียังไงส่งผลยังไงหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยต้องใช้เบอร์อะไรเนี่ยคือแค่บอกในส่วนของการวิเคราะห์เท่านั้นที่เหลือก็ต้องไปหาซื้อเอาเองผมจะบอกให้ฟังท่านผู้ชมนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าน่ะซิมประหยัดคือประหยัดสตังค์แหละนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ประหยัดเซฟได้ก็เซฟดีบางคนนะฮะจะเอาเงินไปซื้อชุดเสื้อผ้าลูกปรากฏว่าไปซื้อซิมการ์ดแล้วแพงอันเนี้ยขายก็ว่าไปมีกำลังซื้อไม่ว่าแต่อะไรที่เป็นเกินกำลังก็ดูรายการแล้วก็ไปซื้อเอาถูกๆนะถ้าอยากจะเสริมนะไม่อยากจะเปลี่ยนก็ใช้ของเก่ามันมีมูลค่ามาเพิ่มให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะเพียงแค่ 5% 10% อย่าไปซีเรียสเยอะแต่ที่ผมมานำเสนอเนี่ยเพื่อให้เป็นสีสันและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อนะเชื่ออย่างไรแล้วเกิดประโยชน์แล้วเชื่ออย่างไรจะสมพงกับเรื่องของชื่อเรื่องลายเซ็นด้วยมันจะได้ผนวกกับของเก่าของเดิมที่มีอยู่จะได้เฮงเฮงไอ้ถ้าเลือกอย่างเดียวทำอะไรอย่างเดียวแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะมันก็ซื้อซิมมันจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ไปมันก็ดีนะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนหรอกมันพุกเอามีนะค่ะแต่อันนี้คือบอกแนวทางให้นะอย่างน้อยๆคือได้รู้ว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงมันดีไม่ดีหรือว่าตัวได้ลัคกี้นัมเบอร์คืออะไรเพราะเราจบแค่เฉพาะสี่เหลี่ยมไงเราก็เลยพูดตามจริงให้ท่านเห็นนะเมื่อเห็นภาพแล้วก็ไปซื้อเอาไปหาเอาตามที่อัธยาศัยแต่ว่ามันเกินกำลังก็อย่าไปเฟิ่งเฟ้อไหมยุควานวาระนี้มันต้องเซฟกระเป๋าสตางค์เราค่ะนะฮะมันจะได้ไปตามเส้นทางนะเพราะอย่างตัวเลขก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือก็ยังมีเรื่องราวองค์ประกอบต่างๆอีกนะคะแต่ว่าใครอยากที่จะทราบแหละว่าเราใช้อยู่มันเป็นยังไงก็ส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์การในออกแบบลายเซ็นกันด้วยคือมันเป็นศาสตร์หนึ่งแต่เชื่อว่าศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีตราบใดที่ดูแลพ่อแม่บิดามารดาเคารพต่อประเทศชาติทำดีเพื่อในหลวงแล้วก็เป็นคนดีรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ประทับใจตัวเองมากอย่าคิดเลยว่าไอ้สิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราความดีจะปรากฏทำให้จิตใจอย่างน้อยจิตใจดีแล้วเราได้ทำดีคิดดีกับเผื่อแผ่ให้กับสังคมสิ่งตัวนี้มันจะกลับมาทำให้เรามีพลังมากขึ้นแล้วอุปสรรคเนี่ยมันจะหายไปเพราะสติปัญญามันมาแทนมาทดแทนแล้วท่านก็สบายใจค่ะนี่แหละนะก็ส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็จะได้ลุ้นด้วยนะผู้โชคดีวันนี้3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมีโอกาสได้รับสมเด็จแสนร้านรุ่น1จากวัดไผ่เหลืองนะคะมอบให้3ท่านที่ส่ง SMS เข้ามากันแล้วอย่าลืมนะใครจะเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคะท่านใดที่จะซื้อข้าวสารนะที่ระยองข้าวสารปตท.เอาไปด้วยค่ะแล้วก็ทําให้ชอบซื้อกันตรงไปที่ไหนจะเอาไปด้วยนะฮะเพื่อส่วนหนึ่งในได้มูลนิธินะฮะข้าวสารปตท.อย่าลืมนะยังมีอยู่นะท่านผู้ชมที่ระยองมีจําหน่ายใครใกล้ๆไปรับที่นั่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่รู้แต่ละไปนะครับเจอได้นะวันอาทิตย์นี้ทั้งหอมมะลิทั้งมีราสเบอร์รี่ด้วยมีแล้วที่สำคัญเนี่ยส่วนหนึ่งรายได้เนี่ยก็จะไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะตอนนี้บอกว่าข้าวนี่ปลูกยากเหมือนกันนะมา SMS กันเลยนะคุณภกาวันเบอร์โทรศัพท์นะคะ0523การเงินลักษณะเดียวคู่เดี๋ยวก่อนไอเนี่ย523325223นะเป็นเลขคู่ครองเลยครับเป็นเลขที่เกื้อกูลคุยเจรจาแล้วจบเคลียร์ง่ายเรื่องคู่ครองนะอันนี้โดดเด่นแล้วมีพลังแต่ยกเว้นเรื่องการเงินการเงินนี่ต้องอยู่เบื้องหลังถ้าลงทุนแล้วเราดูเบื้องหลังแล้วก็ค่อยๆนะเก็บพร้อมรอบรีบไปเอาไปเสริมเอาไปต่อธุรกิจอื่นอันนี้ได้ประมาณนั้นประกาศวันนะแต่นั้นไม่ต้องกัดกุ้มแล้วสบายใจได้อยู่กัดแก้วแทนกัดแก้วแทนเพราะเป็นนามสกุลเขามีความสุขแทนใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวินัยนะคะคุณวินัยเบอร์โทรศัพท์2423หนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะวินัยเป็นช่วงจังหวะแปลกนะฮะถ้าเป็นเบอร์โทร24 23เนี่ยเป็นช่วงการเจรจากำลังจะได้ทิศทางเรื่องของจ็อบเล็กๆนะฮะหรือเราเป็นในหน้าผ่านในหน้าอีกทีนึงจะได้ส่วนต่างกี่เปอร์เซ็นต์มั่วเขาให้เลย 1.5 หรือ 0.5 แล้วแต่บางที่เลยบางที่ก็ได้น้อยบางที่ได้น้อยแน่ๆแต่อย่างเงี้ยเขาได้น้อยเขาเรียกสลึงกันมันได้น้อย25สตางค์หรือ50สตางค์เนี่ยอันนี้เอาไปก่อนได้ไปก่อนเพราะว่าวินัยกำลังจะได้ข่าวดีในเร็ววันนี้ใครที่23 24เนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ใช่อายุนะ แต่เป็นช่วงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมักจะได้โชคลาภจากการเจรจาจากการเป็นคนกลางได้ดีเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอย่างนี้เลยแหละเป๊ะใช่จะได้รู้เลยว่าเบอร์ที่ใช้อยู่มันตรงจะได้รู้ว่าเป๊ะตรงเป๊ะหรือเปล่าเป๊ะยังไงจะได้เป๊ะทำบุญกันค่ะมาสบายๆครับกับสไตล์หัตถ์ฐานนี่ครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาดูกัน
เบอร์โทรศัพท์คุณกรกฎอ๋อนะเรียนหมอ9292เรียนหมอปี6แล้วเรียนหมอปี6ก็ปีสุดท้ายพอดีเรียนหมอเขาปกติ4ปีเราเนาะคุณหมอต้องเรียนนานกว่าคุณหมอขอบคุณมากนะที่ชมรายการนั้นแสดงว่าเห็นมั้ยล่ะฮะคือความเชื่อเนี่ยมันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ว่าเป็นไปได้ระดับนึงแล้วก็มีความเชื่อและอีกอย่างนึงผมว่านะฮะคุณหมอท่านเนี้ยนะครับคือเราเนี่ยเราสอนกรรมฐานเจริญสมาธิแล้วก็เป็นผู้ให้ในนามนะฮะในนามของมูลนิธิหรือว่าการกรรมทำเพื่อส่วนท่านคงเห็นนะฮะมาอะไรมาอะไรเขาบอกมาร่วมนะบอสขอลายเซ็นด้วยครับแล้วก็ถามเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานครอบครัวครับจากมหาสารคามผมบอกเลยคุณหมอท่านนี้นะครับนะฮะคุณหมอคุ้มศรีนะครับขออย่างนี้เลยครับบอกว่าคุณหมอณช่วงนี้นะฮะคุณหมอต้องอาจจะต้องเร่งรีบนิดนึงณช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นในด้านเรื่องของการที่ว่าจะเรียนรู้ศึกษาช่วงนี้เป็นขาขึ้นแล้วนะสามารถเจรจาแล้วก็นะร่วมนะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้โดยเฉพาะท่านนี้นะนะเสียสละเรื่องการกุศลด้วยแล้วก็เป็นคนชัดเจนต่อความคิดจะนั้นครอบครัวพึ่งได้เลยครับอีกอย่างนึงนะฮะลายเซ็นนะครับบางครั้งก็เอาไปช่วยได้นะสิ่งที่จะทำให้นะเรามีความชัดเจนกันขึ้นก็คือใช้สระหรือวรรณยุกต์นะฮะให้มีโดดเด่นแล้วใช้อักขระตัวแรกนะครับให้เป็นธาตุดินใช้ยังไงคุณหมอดูนะครับคุณหมอกรกฎนะคุณหมอกรกฎภูมิศรีได้ลายเซ็นเลยนี่เรียกคุณหมอแล้วค่ะเพราะว่าเรียนหมออยู่ก็จบแล้วครับขอให้เป็นด็อกเตอร์นะนะครับผมก็อยากเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับยังไงก็ให้ผมมีพรนั้นประเสริฐนั้นด้วยละกันนะครับเอสเอสต่อมาค่ะยิ้มอะไรมั่วมีข่าวดีไงหรือมีข่าวดีเรื่อยใช่ใช่ข่าวดีเรื่อยคุณแสงอรุณนะเบอร์โทรศัพท์0881การเงินค่ะการเงิน0881เป็นช่วงแฝบเรื่องการเงินนะครับไม่ได้เลยคือถ้าถามถึงเรื่องนี้เตรียมใจเลยว่าในโอกาสในวาระดีๆที่คิดว่าจะได้ที่คิดว่าจะเป็นสุดท้ายมันเจออุปสรรคเบื้องต้นเลยฉะนั้นแล้วลอยเว้นบ้างลอยเว้นช่วงกำลังจะมาแล้วยังไงต้องตึงตัวตึงตรานะฮะจัดการนะครับจัดระเบียบให้ดีๆมิเช่นนั้นจะสูญเสียเรื่องเงินโดยใช่เหตุการค้ำประกันการลงทุนนะฮะติดลบไปสุดท้ายแล้วคุณจะนะฮะเป็นหนี้เป็นสิทธิ์ได้เรายังระยะเวลานี้นะฮะมันกำลังจะตึงเครียดต้องดูเข้มข้นเดือนไหนบ้างกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนผ่านพ้นและจะเบาๆประมาณนี้เลยใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์บอกได้หลายอย่างครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณรัตดาขอบคุณอาจารย์นะคะที่เป็นกำลังใจในการสร้างบุญสาธุหลายเรื่องสำเร็จเพราะคำชี้แนะจากอาจารย์ค่ะอ๋อสำเร็จเป็นการใช่ไหมรู้ว่าไม่สำเร็จเลยมีหลายคนนะหลายคนก็เอาไปใช้นะอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีนะฮะแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะก็เอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์สมาธิกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายสุดเดี๋ยวผมอยากจะให้จริงๆเลยว่าอย่าไปเชื่อเยอะไอ้เรื่องการวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องดวงดาวดวงเด่นเนี่ยสุดท้ายนะแพ้ดวงดีดวงดีต้องทำดีไม่ใช่ดวงดีไปเสริมหนุ่มเสือสารพัด108มันเสียเงินก่อนแหละแต่สุดท้ายถ้าเรานั่งกรรมฐานสมาธิเจริญวิปัสสนาอะไรก็แตะไม่ได้นะครับปีชงลางร้ายสุดท้ายแพ้กรรมฐานสมาธิสมาธินี่สูงสุดพุทธะสูงสุดนะผมนับถือนะคนที่กรรมฐานสมาธิแล้วมาเรียนรู้เรื่องของตัวเลขเรื่องของวิเคราะห์พยากรณ์เพราะว่า1มีคุณธรรมมาก่อนแล้วจิตใจมันก็ดีใช่ไหมฮะวิเคราะห์ไปมันก็ดีมีปิยวาจาที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็มีพระดีๆมาอยู่รอบข้างค่ะนะแต่ถ้าบุลุยเลยนะครับใจเย็นๆนักเรดาจ้าขอบคุณมากท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามาเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณSMS ต่อมานะคะคุณธัญรัตน์ว่ายังไงครับเบอร์โทรศัพท์3279ชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็วันที่14เดือนนี้ตรงกับวันเกิดค่ะ Happy Birthday to ธัญรัตน์โอเคป่ะโอเคก็คือให้พรไปละแหมนะมั่วนะฮะเอาฟังนะธัญรัตน์ของดีนะของเด่นนะหลังจากช่วงเกิดไปแล้วเป็นช่วงนะถึงแม้จะเป็นช่วงที่คุณกำลังกังวลกังขาต่างๆมันทุเลาได้วันเกิดอยากแนะนำเลยนะฮะทำสังฆทานทั้ง4ชุดนะครับสังฆทานเนี่ยเป็นมหาสิสงนะฮะเมื่อทำพระโดยไม่บุคลิกวัดใดวัดหนึ่งไม่บุคลิกหลวงพ่อจะเอาว่าต่างไม่บุคลิกวัดใดวัดหนึ่งหรือว่าพระเดินนะบิณฑบาตเนรก็ยังได้เลย4ชุดด้วยกันเป็นมหาสิสงผลบุญจะมากทำวันเกิดแล้วก็แผ่กุศลจิตอาหังสุกโตโหมิข้าพเจ้าขอทำบุญนะมหาสังฆทานนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญให้บุญกุศลทั้งหลายจงสำเร็จตัวข้าพเจ้าและเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็แปลให้บิดามารดาญาติทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ก็แผ่ได้ คนที่ล่วงลับก็ยิ่งดีนะทำอย่างนี้นะแล้วทุกอย่างก็จะดีนะครับนะคุณธัญรัตน์นั่นเองนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณอเนกค่ะนะเบอร์โทรศัพท์9997การเงินและขอลายเซ็นเดี๋ยวถ้าเป็น9994ตัวสวยโอ้โหสวยเลยนะครับนะฟังแล้วทีนี้เอาฟัง
9 9 9นะฮะถามว่าดีไม่ดีใช่แต่ว่าพอ9ตรงกลางปุ๊บเจอ7ที่หลังเนี่ย มันเป็นช่วงนะฮะถ้าใครมีเลข9ตรงกลางแล้วเจอ7ที่หลังก็คือตำแหน่งที่2กับที่4จะเอเจอกันช่วงนี้บอกเลยลุงอุบัติเหตุครับยังไม่ดูเรื่องการเงินนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะการป่วยเจ็บรักษาเฉพาะท่านใช้หมายเลขนี้ก่อนนะจะมีการป่วยเจ็บจะมีการรักษาเรื่องสุขภาพประมัยนะฮะง่ายๆมีโอกาสก็ไปบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนะครับหรือทำบุญกับพระสงฆ์องค์อาพาธก็ได้แล้ว997ก็จะเป็นคู่ทรัพย์คู่อำนาจทันทีเวลาเอาไปเจรจาเวลาเอาไปตัดสินใจต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยการเงินที่คล่องตัวฉะนั้นการเงินช่วงนี้แฝงไปนิดนึงแต่ถ้าเราทำเรื่องราวที่ผมบอกทำบุญสร้างบารมีแล้วก็เอาจิตเรานะฮะโทรไปกิ้งก้างไปติดต่อไปการเจรจาช่วงนี้ขาขึ้นครับนะเอาแก้เคล็ดไปง่ายๆทำบุญแก้เคล็ดอย่าทำบุญเข็ดแล้วไม่ทำนะครับแล้วก็ทำบุญเราศรัทธาไปเราทำต่อเนื่องไปอย่าหยุดอ่ะทีนี้เขาบอกว่าคุณเอนกคุณอเนกอยากจะได้ลายเซ็นมาเขาจะให้เตโชธานะครับส่วนใครอยากจะร่วมบุญกันนะโทรเข้าไปด้านเบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยนะแล้วก็รวมไปถึงนั่งกสิณไฟด้วยไปกันท่านผู้ชมนะนั่งกสิณไฟเนี่ยเป็นหัวใจเรื่องลายเซ็นเป็นหัวใจเป็นสุดยอดเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดเลยนะอย่างอื่นก็ไม่เท่านะโบก็ยังไม่เท่าเรื่องของนั่งกรรมฐานกสิณไฟแต่ที่ต้องทำเพราะเป็นภาระที่ลงมือไปแล้วผมไม่เคยหยุดชอบท้าทายอะไรไม่มียิ่งอยากทำอะไรที่มีเขาทำแล้วก็ปล่อยเขาทำไปค่ะแต่ที่สำคัญนี่แหละค่ะแบบว่าเป็นครูต้นบุญไงให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณสุภชัยบอกกราบสวัสดีคุณมวยสวัสดีครับคุณมวยกับครูด้วยนะแล้วก็การงานการเงินอนาคตช่วงนี้ติดขัดปัญหางานและคนจะดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวนะใครนะคะทั้งปัญหาแล้วก็คนเป็นยังไงค่ะโทษมาถึงตัวเลยไหมตัวสุภชัยจะดีขึ้นเมื่อเราคิดดีนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้มันเหมือนผสมมันเสฮาปาร์ตี้ในเรื่องของความทุกข์เนี่ยทุกเรื่องงานก็มาทุกเรื่องเงินมาพร้อมๆกันฉะนั้นเดือนนี้เข้มข้นมากอย่าเพิ่งถามอนาคตนะฮะหยุดไปก่อนปัจจุบันนี้กำลังจะติดชะนักติดขัดเรื่องการงานแล้วก็เงินเนี่ยเหมือนจะมาเป็นรองรังเป็นกำลังให้เราเกิดขึ้นแต่สุดท้ายจับอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้ติดขัดใช่ครับงานเนี่ยชะลอตัวไปแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็จะฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณเล็งได้เลยว่าประมาณตุลากับเดือนธันวาเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานประมาณนั้นตามนั้นเลยครับท่านนี่แหละค่ะนะส่ง SMS เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อยานิสาค่ะคุณยานิสาเป็นผู้โชคดีนะได้ส่ง SMS มาด้วยนะคะจากจังหวัดไหนครับคุณยานิสาครับพิษณุโลกค่ะโอ้โหพิษณุโลกเนี่ยต้องไปบ้านดงมั่งนะฮะที่เคยไปมั้ยเคยไปอาจารย์มั้ยยังไม่เคยใช่มั้ยฮะวัดบ้านดงอำเภอจัตุการจังหวัดพิษณุโลกนะฮะไปไหว้พระประจำครูบาอาจารย์นะครับเป็นพระนามครูบาอาจารย์เลยนะฮะมีโอกาสแวะเวียนไปนะแต่เบอร์โทรศัพท์ที่ส่งเข้ามา4ตัวท้ายคือ5056ถูกต้องเนาะ05กลางตัวดับเรื่องการเงินเนาะน้องมุ้ยเหมือนเลี้ยงน้องโอ้ไม่ยอมแก่เลยน้องมุ้ยนี่แค่นี้แหละฟังนะนะฮะยานิสาต้องระวังนิดนึง05ถ้าอยู่กลางหมายเลขใครก็ตามณช่วงนี้ณเดือนนี้นะฮะเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินมีการคิดมีการเจตนาจะได้แต่สุดท้ายติดแป้ครับแล้วเหมือนจะติดลบด้วยนะฉะนั้นทุกซ้ำซ้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วง2เดือนต้นๆจริงๆแล้วมาล่าแล้วคือมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังไม่พ้นสักทีเดียวคุณต้องลุ้นอีก2เดือนเดือนนี้กับเดือนหน้าจะคลายตัวเรื่องการเงินส่วนเลขดีจริงๆคุณจะมีนะฮะเลข3แล้วก็เลข6ทีนี้มันอยู่ตอนท้ายมันเป็นธาตุน้ำไม่ค่อยเกื้อกูลครับคลายมาของเก่าของเดิมที่เขาเอาปัญหาเนี่ยมาฝากคุณไว้แล้วสุดท้ายคุณต้องไปแก้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคือปัญหาใช่มั้ยครับเป็นอย่างนี้มั้ยจากตัวคุณน่ะเป็นค่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะหมายเลขต้องบอกชีวิตคุณได้ค่ะนั่นแหละเอาคำถามหนึ่งหรือสองคำถามนะเชิญครับถามเรื่องการงานค่ะการงานทีนี้การงานก่อนบอกว่าถ้าเป็นช่วงที่คุณจะขยับปรับเปลี่ยนช่วงนี้อย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งออกเพราะว่าอ่อนล้าโรยแรงขนาดมันเบื่อบางทีไม่อยากไปเลยนะมึนๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะฮะนะแชทเฟซบุ๊กไปเล่นไลน์ไปดีกว่าสบายใจเมื่อไม่อยากขยับตัวผมบอกว่าอาการเนี้ยมันจะมาช่วงระยะสั้นๆแล้วผู้ใหญ่ไม่ค่อยรักไม่ค่อยเมตตาคุณควรจะต้องนี้นะครับพยายามถ้าเป็นอาชีพส่วนตัวหรือว่าทําอาชีพอะไรอยู่ต้องบอกก่อนนะฮะรับราชการโอเคนะถ้าเป็นอาชีพส่วนตัวเนี่ยผมให้ไฟเขียวไปได้ตลอดแต่ถ้ารับราชการตอนเนี้ยเหมือนจะถูกนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกสถานที่ทําที่ไหนนะเหมือนจะถูกเอารัดเอาเปรียบเอาความคิดคนอื่นมาแทรกแซงเราแล้วสุดท้ายเราเสมอตัวติดลบครับถูกเสียบข้างหลังเนาะเจ็บแสนเจ็บฉันก็ต้องทนแล้วก็เป็นคนที่ปากหนักมือนิ่งอ่ะไม่คิดร้ายใครนะฮะก็มองได้ด้านดีตลอดใช่ไหมครับคุณเป็นคนที่มั่นคงต่อการทำงานใช่ไหมฮะไอสิ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นรางวัลแห่งคนที่เข้มข้นแล้วก็เป็นความฝันในชีวิตคุณที่คุณต้องทำงานได้ดีที่สุดเพราะคุณมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยใช่ไหมครับ
มาด้วยความโชคดีดังนั้นพอคุณเข้ามาแล้วคุณก็ทำงานอย่างเต็มที่แต่อย่าไปท้อนะฮะช่วงนี้ขาท้อครับทั้งเรื่องเงินกับเรื่องงานทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกใช่ไหมฮะมันจะเหนื่อยครับครับถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยมาแล้วก็เบอร์โทรอยากให้เปลี่ยนนะครับบางคนเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยว่าให้มีนะฮะท่านแนะนำเนี่ย336ไว้นิดนึงนะฮะคือจริงๆอ่ะคุณก็มีโครงการนะว่าจะคิดเติมเต็มกับการเงินที่มันหายไปหรือสูญเสียไปนะไม่ได้คืนน่ะนะฮะช่วงเนี้ยนะฮะถ้าอยากทำกิจการอะไรต่างๆเอาตัวเสริมไอตัวที่ใช้อยู่อ่ะ5056ไม่มีช่องทางทำงานรายการก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าทำกิจการอยากแนะนำให้มีนะฮะเลข5น้อยๆไปอาจจะเป็น2163เออ6321ก็ได้ใช่มั้ยมันเป็นเลขที่ดีแล้วมันเป็นเลขที่นะฮะเติมเต็มสีสันกับเรื่องงานได้ดีด้วยครับนะครับได้จ้ะตามนั้นได้เซ็นได้ยังได้เซ็นได้ยังยันนิสายังค่ะอ้าวนะครับเดี๋ยวมอบให้นะฮะแล้วก็จะส่งไปให้ด้วยนะครับค่ะยันนิสาครับขอบคุณนะครับที่ชมรายการสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่แหละส่ง SMS เข้ามานะคะเมื่อกี้เหลือเห็นผู้โชคดีได้ณรงค์รัตนเลืองเป็นไงบ้างถูกย้ายให้ไปสุพรรณสาครครับย้ายแล้วนะครับพี่ณรงค์ก็ดูแลนะฮะตั้งขนข้าวสารขนเรื่องราวของมูลนิธิต่างๆนะครับก็ยังไงบ้างนะฮะนะครับคิดถึงอยู่เหมือนกันนะพี่ณรงค์นะคุณธิสาว่าอย่างไรอันนี้เป็นทะเบียนรถค่ะบอกว่า6922จะมีโชคลาภไหมคะตอนนี้ดวงไม่ดีเลยเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมาวัดถ้าวัดด้วยโชคลาภนะครับไม่มีแน่นะครับในจังหวะเราบางครั้งว่าจะไปโทษดวงบางครั้งบุญเก่าของเดิมไม่ได้เติมเต็มมานะต้นทุนไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่นะฮะถ้าว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าผมดูเนี่ยตรวจเช็คในเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยมันปรากฏเป็นโชคลาภระยะสั้นๆแต่มาไม่เต็มไม้เต็มมือสุนิสาเนี่ยมีวิธีจะอยากได้โชคลาภมากบอกเคล็ดง่ายๆนะครับเติมน้ำมันตะเกียงที่วัดแล้วก็เปลี่ยนไฟที่เสียหน้าโบสถ์หน้าวิหารนะครับ 3-4 ดวงนะครับอย่างเงี้ยแล้วให้เราก็อธิษฐานจิตนะก่อนถวายไฟนะครับให้เขาได้ใช้ก่อนเข้าพรรษาแล้วดวงจะดีนะฮะเหมือนเราเติมน้ำมันตะเกียงเหมือนจะมีความสว่างเรื่องโชคลาภเข้ามาในบัตรดลเลยครับไม่ใช่ต้องครับท่านดูปากอาจารย์ครับท่านมาถูกต้องนะเอสเอ็มมาเลยค่ะเนี่ยสบายๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปเครียดมันฝนตกๆอยู่เดี๋ยวรถจะติดไม่มีวันศุกร์เลยยิ้มๆเดี๋ยวไปบีบแตรหาเขาเดี๋ยวจะมีเรื่องกันได้เปล่าๆนะครับมาที่คุณใจเย็นๆบุญชัยเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลยมาดูกัน5994อีกเบอร์นึง5249ถ้าหางานใหม่จะดีกว่าที่เก่าหรือเปล่าคะบางครั้งนะฮะเหมือนกับกบเลือกนายแต่เราเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าหลังจากกบนะฮะไม่ได้กินแมลงมานานครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะฮะถ้าผมเป็นคุณนะผมจะเลือกใช้เลข5249ขยับปรับเปลี่ยนเรื่องการงานแต่5994ปัญหาเรื่องเสบียงเรื่องการเงินมีปัญหาแน่ๆฉะนั้นเลขดีก่อนนะฮะเลข5249เปลี่ยนงานใช้หมายเลขนี้แล้วงานใหม่จะดีกว่างานเก่างานเก่าแล้วตรงไหนที่คุณต้องเปลี่ยนช่วงปลายกันยาต้นตุลาก็คือเพื่อง่ายว่าปลายกันยาเนี่ยมีโอกาสนะมีจังหวะแต่คนมันมีมาแน่ๆเปลี่ยนซะแล้วจะดีครับท่านอ่ะบุญชัยลายเซ็นนี่เลยนะเป็นลายเซ็นนะครับลายเซ็นมนุษย์สมบัตินะครับมอบให้ทุกท่านนะคะที่รับการแบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสดงจากหน้าซองถือตัวเองกลับมาด้วยมีทั้งท่านใหม่ท่านเก่านะที่ชมรายการอยู่นะครับก็ส่งกันเข้ามานะครับมอบให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขไม่มีเสียสตังค์พร้อมกับการวิเคราะห์เรื่องของหมายเลขเบอร์โทรแต่อย่าลืมนั่งกสิณไฟฟรีๆนะครับเบอร์นี้นะครับไม่ต้องถามสุขภาพไม่ต้องเสียสตางค์สักอย่างอ้าวหายไปไหนแล้วเอาพึ่งอีกทีนึงแล้วก็วัตถุมงคลนะครับแหมแวะไปแล้วร่วมกันนี่ก็นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขวันนี้เลยอ๋อก็เปลี่ยนให้ใหม่เบอร์โทรเห็นชัดๆเข้าใจเข้าใจใหญ่ๆเลยแบบนี้ยอมค่ะนะโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดอย่างกสิณไฟเนี่ยโทรเข้ามาลงชื่อโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ